าดีข้าพเจ้าซื้อเท้าสัมมาสินหลวงอภัยซื้อลิ่นซื้อดาโน่จุดเริ่มต้นที่ว่าเริ่มมาหันมาเดาะบานกันมันตัวทัพอิฐกับบริดอก็เป็นนักเตะบานก็ไปซ้อมน้ำอะคาเดมี่ต่างๆจนมาเห็นโรนัลดินโญอยู่ใน YouTube ที่ว่ามันเป็นฟิชสไตล์นะมาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเท่ก็เลยว่าก็เลยฝึกแน่น้อยนึงแต่ก็พอได้น้อยนึงแล้วก็แล้วไปเห็นพวกรุ่นอ้ายที่เขาเจ้าเดาะอยู่ท่าหลวงตะกี้สมัยตะกี้เนาะเขาเจ้าจะเดาะอยู่ท่าหลวงเป็นคุ้มแล้วก็แต่ละคนนี่เก่งทบิดกับโบก้าเข้าไปหาได้แต่เบิ่งแต่สุดท้ายมาก็พมความกล้าแล้วก็เข้าไปหาเจ้าแล้วก็เจ้าก็สอนพาให้แล้วเขาก็เฮียนเดาะมาทั้งเฮียนน้ำมาเจ้าแน่แล้วก็เบิ่งจาก YouTube ในรายการเดาะบานเงินล้านนี่ได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนความมั่นทักษะเกี่ยวกับการเดาะบานน้ำมูเนาะแล้วก็ได้มูหลายขึ้นแล้วก็เห็นมูที่ว่ากับเจ้าเดาะบานนำกันห้องทำอิฐก็คือว่านยังโอเคเนาะถือว่าได้ทำมันก็บ่ยากหลายสำหรับห้องทำอิฐแต่ว่าห้องที่สองนี่เดาะเข้านี่เนี่ยตัวน้องเองกับบ่ได้สู้เดาะเข้าแล้วก็มาเจออันโจทย์ที่ว่าท่าทายแบบนี้กับค่อยๆซ้อมมากับหากันมาซ้อมก็ถือว่าผ่านมาได้ก็ถือว่าพอสมควรรอบ3รอบที่3ก็เข้ามาในรอบโซลีลาก็คือว่าน้องก็เต็มที่เนาะแล้วก็เฮ็ดออกมาแล้วก็ซ้อมมาแน่แล้วแล้วก็เต็มที่รอบทําอิฐนี่น้องเดาะได้1212ส่วนรอบที่2นี่278เราได้278รอบ3นี่พอดีเพิ่นให้คะแนนมาตกอยู่31ในความยากของแต่ละรอบก็คือ1ก็มันก็กดดันเนาะเพราะว่าเขาเจ้ามาพอมาหาเฮาจะตื่นความตื่นเต้น2มาก็มันก็เดาะฮอด10นาทีก็ถือว่ายากพอสมควรเลยเพราะว่ามันสิใส่กล้ามเนื้อหลายส่วนเดาะเข้านี่ก็โอ้ยากเลยเพราะว่าบ่ได้ซ้อมบ่ได้สู่ซ้อมรอบที่3ก็คือว่าตัวเองก็ซ้อมมาถนัดนี่แล้วแต่ก็งัดออกมาเบิดละเต็มที่แต่ละทาในซีซั่นต่อไปหรือว่ามีรายการอื่นเนาะก็ตัวข้าพเจ้าเองก็สิฝึกซ้อมให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีตีนให้มีท่าใหม่ๆแล้วก็ศึกษาจากคุณอ้ายในจาก YouTube เอาเพื่อเอามาใช้ในการแข่งขันต่อไปขอบใจสปอนเซอร์ทุกๆท่านเนาะที่ว่าให้การสนับสนุนแล้วก็มีรายการดีๆแบบนี้ออกมาให้สาวนุ่มให้น้องๆได้มีการได้แสดงความสามารถที่ว่าเกี่ยวกับการรอบบานนี้ส่วนตัวน้องเองน้องก็ดีใจเนาะดีใจหลายที่ว่ามีรายการแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรายการนี้